ปิดท้ายกันด้วยพิธีกรสาวหมวยไดไดอานาที่ขอชี้แจงถึงข่าวที่ว่าเธอเตรียมเบนเข็มออกจากวงการบันเทิงเพื่อไปมีครอบครัวซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเตรียมควงแขนแฟนหนุ่มนักธุรกิจชื่อนิกที่คบหากัน4ปีเข้าพิธีวิวาห์ต้นปีหน้าซึ่งหลังแต่งก็เตรียมเปิดอู่มีลูกทันทีจึงอาจต้องพักงานไประยะหนึ่งแต่ยืนยันว่าหากชีวิตครอบครัวลงตัวก็จะกลับมาทำงานในวงการเช่นเดิมค่ะจะบอกให้นะว่าเก็บตังเตรียมแหวนเตรียมอะไรไว้หลายปีแล้วค่ะรอแค่จังหวะใช่ปุ๊บนะจัดการเลยที่อยากจะแต่งเพราะว่าอยากมีลูกถ้าสมมติว่าคนเรามนุษย์เราเนี่ยสามารถมีลูกได้โดยที่ข้ามสเต็ปการแต่งงานก็จะขอไปจุดนั้นเลยไงส่วนใครที่อยากเห็นหน้าว่าที่เจ้าบ่าวของสาวใดชัดๆเจ้าตัวขอเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันแต่งงานทีเดียวเลยค่ะ